็มมากๆนะฮะแล้วก็ได้ข่าวว่าจะพี่แก๊งส้มของเราครับจะมีการพัดเป็นโปรดิวเซอร์เลยก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงมาพร้อมกับน้องชัญญาฮะอันนี้อายุแค่4ปี10ขวบเท่านั้นครับกับความสามารถขนาดนี้เก่งมากๆนะฮะรวมไปถึงมาพร้อมกับน้องๆมาสักครู่นี้นะครับนั่นคือเคบอยแล้วก็เคเกิลสนิทนะฮะเอาล่ะแต่ว่าก่อนอื่นครับที่เราจะมาเข้าสู่เรื่องของการแถลงข่าวนะครับโอชิเมโรชูไอดอลซีซั่น2นะครับอย่างเป็นทางการครับโอกาสนี้ต้องขอเรียนเชิญนะครับผู้บริหารหนุ่มสุดหล่อของเรามากความสามารถและเป็นศิลปินชื่อว่าวันนี้เนี่ยมีแฟนคลับหลายๆคนมารอจะเจอเขาอยู่โอกาสนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับคุณแกงส้มธนทัศน์ชัยอัศทีโอโอชิเมโรชูขอเสียงปรบมือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยแล้วชั้นสองเราจะทำอะไรกันดีปีแรกอ่ะเราทดลองแล้วว่าเฮ้ย
ดูได้ครับมันเป็นคนที่สามารถบวกข้อสังเกตได้เราลองดูว่าที่ซีซั่น2เราทำอะไรดีครับผมจริงไหมครับว่าตอนแรกเนี่ยผมแบบเครียดมากนะทำไมฮะเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยสอบเป็นที่หน้าตายเป็นสอบคนนี้สอบเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำอะไรกูไปเลยคือจัดเป็นกรุ๊ปไปเลยจัดเป็นกรุ๊ปใหญ่ใหญ่ไปเลยตอนแรกผมก็บอกว่าคิดว่าจะทำทีละกรุ๊ปทีนี้สอบไม่รู้ว่าอยู่ทำไปเลยฮะสองวงเนี่ยพร้อมกันไปเลยครับผมก็เลยคิดว่าในไหนเราจะมาสุดขนาดนี้แล้วผมทำสองวงพร้อมกันเลยโอ้ถูกต้องว่าแม่เกิดกรุ๊ปขึ้นมาพร้อมกันเลยถูกต้องเอาให้ทีเดียวเอาให้แบบจบในวันเดียวเลยกับแม่เกิดกรุ๊ปครับผมก็เลยเป็นรถทัวร์ยอดที่สองที่การโปรเจกต์ที่ใหญ่กว่าแรกกว่าค่อนข้างเยอะมากนี่คือความแตกต่างกันระหว่างซีซั่น2และซีซั่น1ใช่ครับนะฮะเชื่อว่าวันนี้แฟนคลับหลายคนรอชมอยู่รอดูอยู่ก็ไม่ผิดหวังแน่ๆครับผมนะฮะแต่ว่าโปรเจกต์นี้ก็มาพร้อมกับผู้สนับสนุนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีใช่ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีโลโก้นะครับทุกคนอยู่วันนี้นะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะคือถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะมีรายการแบบนี้ได้มีโปรเจกต์แบบนี้ได้ครับผมแล้วก็ขอบคุณจริงๆเลยที่น้องๆทุกคนที่มีความฝันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมจัดออดิชั่นเนี่ยทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับรวมๆแล้วมีน้องสมัครมาประมาณ1,000 คนโอ้ซึ่งต้องขอบคุณจริงๆที่น้องๆเนี่ยเหมือนกับสนับสนุนเราด้วยเอาจริงๆถ้าผมจัดขึ้นมาแล้วไม่มีน้องคนไหนมาออดิชั่นเลยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปหาน้องจากไหนจริงๆก็ต้องขอบคุณที่น้องๆทุกคนนะครับสมัครเข้ามาถึงแม้ว่าใครจะได้ใครจะไม่ได้นะครับมันก็เป็นกำลังใจให้เรารู้ว่าเด็กๆรุ่นใหม่เขายังมีแรงที่จะตามฝันเหมือนกันครับผมคุณมาแล้วแบบคุณไปถึงลูกหลุมรู้เป็นวันแรงมา5 คนแต่ว่ามีคนหนึ่งเต้นแบบโอ้โหเราศิลปินเดียว